สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ประเด็นเด่นรอบวันโดยทีมข่าวสยามรัฐรายวันกับดิฉันณัฐพรอินคงค่ะค่ะดิฉันรุ่งวรรณเสนีวงศ์อยุธยานะคะค่ะมาที่ประเด็นแรกนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่ประเทศไทยหลังจากได้รับผลกระทบจากพายุซึนปิงค่ะก็ส่งผลให้19จังหวัดของประเทศไทยนะคะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มค่ะซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็พบว่าคลี่คลายไปแล้ว17จังหวัดนะคะแต่ว่าเหลือ2จังหวัดนะคะที่ยังอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่ก็คือจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอสังขละบุรีค่ะและจังหวัดตากอีก4อำเภอนะคะประกอบด้วยอำเภอแม่ระมาดอำเภอพบพระอำเภอท่าสองยางและอำเภอแม่สอดค่ะนอกจากนี้นะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากค่ะได้มีการสั่งปิดแหล่งทัศนศึกษาและพักแรมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางรวมทั้งน้ำตกทีลอซูด้วยนะคะเนื่องจากฝนตกแล้วก็เข้าสู่ฤดูฝนนั่นเองค่ะค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ต้องบอกว่าที่ทางภาคอีสานก็คือแม่น้ำโขงนะคะที่ไหลผ่านทางหลายจังหวัดทางภาคอีสานโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดหนองคายนะคะก็พบว่าระดับน้ำโขงนะคะขึ้นอย่างรวดเร็ววันเดียวกัน2เมตรตอนนี้ก็ทะลุ10เมตรไปเรียบร้อยแล้วนะคะทำลายเร็วมากค่ะทำลายสถิติในรอบ1ปีซึ่งที่โครงการห้วยหลวงก็มีการปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดนะคะค่ะเพื่อป้องกันน้ำโขงหนุนเข้าท่วมพื้นที่ทางเกษตรนะคะทั้งจังหวัดหนองคายแล้วก็จังหวัดอุดรธานีค่ะได้มีการเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะ15เครื่องนะคะไว้สูบน้ำในลำห้วยลงแม่น้ำโขงหากเกิดลำห้วยนะคะถูกน้ำท่วมเข้าพื้นที่การเกษตรค่ะโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนี่เป็นไปได้สูงมากเลยนะคะค่ะแล้วก็น้ำเพิ่มเร็วมากค่ะนอกจากนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวเช่นกันนะคะล่าสุดนะคะที่ประเทศลาวค่ะสำนักข่าวแห่งชาติลาวนะคะก็รายงานค่ะว่าเขื่อนเซเปียนนะคะ อยู่ในแขวงอันตะปือนะคะได้แตกทำให้มีน้ำไหลบ่าออกมากว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรก็เข้าท่วมบ้านเรือนกว่า 1,000 หลังและยังพบว่ามีผู้สูญหายกว่า100คนด้วยนะคะและยังมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะค่ะดูจากภาพเหตุการณ์แล้วนะคะที่ทางสำนักข่าว ABC News ของลาวเนี่ยรายงานมาก็ประชาชนทั่วไปนะคะก็น้ำเนี่ยท่วมสูงไปจนถึงหลังคาบ้านเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือตอนนี้อาศัยอยู่ที่บนหลังคาบ้านกันค่ะแล้วก็ยังคาดว่าจะมีผู้ที่สูญหายอีกนะคะสำหรับเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยนะคะอันนี้เป็นเขื่อนที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยบริษัท PNPC ก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวนะคะก็การก่อสร้างเนี่ยก็มีเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2556แล้วก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นนะคะจะมาภายในปี2562แต่ว่ามาเกิดปัญหาซะก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้ประกาศเตือนรับมือพายุดิเปรสชันนะคะในช่วงวันที่23ถึง5กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งข้อประกาศเตือนพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือนะคะซึ่งจะส่งผลให้ฝนตกหนักและก็อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันขึ้นได้ค่ะอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องเฝ้าระวังกันหมดเลยนะคะค่ะมาต่อกันที่กรณีที่ศาลชั้นต้นนะคะได้ยกฟ้องคดีที่วัยรุ่นนะคะแทงกันจนเสียชีวิตนะคะเป็นเหตุให้ทางด้านนายสุภชัยคันหสุนทรนะคะบิดาของผู้เสียชีวิตนะคะได้กระโดดลงจากอาคารศาลรัชดาจนเสียชีวิตเมื่อวานนี้เองค่ะเป็นข่าวที่เศร้าแล้วก็สะเทือนความรู้สึกของสังคมมากพอสมควรนะคะแล้วก็มีการพูดถึงกันมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะทางด้านนางเรวดีคันหสุนทรซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ญาติก็ได้เดินทางไปรับศพผู้ตายนะคะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะพร้อมกับบอกว่านะคะว่าก่อนที่จะเดินทางไปฟังคำพิพากษาเนี่ยทางสามีเนี่ยมีอารมณ์ดีร่าเริงจนกระทั่งนะคะสิ้นคำพิพากษาศาลค่ะก็
สามีนะคะก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าสามีจะคิดสั้นซึ่งตอนนั้นนะคะทางตนเองนะคะก็คิดที่จะกระโดดตึกลงมาเหมือนกันแต่ว่ามีคนดึงไว้ได้นะคะค่ะท่านนี้นะคะก็บอกว่าขอวอนความเป็นธรรมกับผู้ที่มีอำนาจนะคะเนื่องจากครอบครัวตอนนี้ก็สูญเสียทั้งสามีแล้วก็ลูกชายไปแล้วแต่ว่าหากถึงที่สุดแล้วนะคะยังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อาจจะคิดสั้นได้เหมือนกันค่ะค่ะถึงเรื่องนี้นะคะในประเด็นเดียวกันนะคะวันนี้มีคุณอังคณานีรภัยจิตอันนี้ท่านเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะถึงกรณีดังกล่าวนะคะบอกว่ากรณีนี้นะคะเข้าใจว่าสิ่งสำคัญในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของการเยียวยาที่ไม่ใช่ทางกฎหมายการเยียวยาที่ไม่ใช่ทางกฎหมายก็คือเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้เสียหายครอบครัวแล้วก็สังคมเรื่องการชดใช้สาธารณะไม่อธิเรื่องการขอโทษนะคะก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นการสร้างหลักประกันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นซ้ำกับใครอีกในอนาคตแล้วก็ทางคุณอังคณาเนี่ยได้อธิบายนะคะบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะเข้าใจว่าผู้เสียหายคงจะไม่ได้รับการเยียวยาทางจิตใจอย่างเหมาะสมก็คงไม่มีใครทราบว่าทางครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับภาวะความเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์ที่สะเทือนใจตามลำพังจึงอาจมีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องจนนำมาซึ่งความรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็สิ้นความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมรู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีไม่มีกำลังใจไม่มีความหวังในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะจนนำมาสู่การฆ่าตัวตายในสถานที่ศาลสถิตยุติธรรมค่ะกรณีนี้ก็ถือว่าสะเทือนความรู้สึกมากพอสมควรโดยเฉพาะคนรอบข้างโดยเฉพาะทางภรรยาด้วยเหมือนกันรู้สึกว่าสภาพจิตใจก็ย่ำแย่พอสมควรนะคะใช่ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะก็ได้มีการแต่งตั้งพลตำรวจตีสมพงษ์ชิงดวงรองผบ.ชน.นะคะเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อตรวจสอบด้านสำนวนคดีขึ้นมาใหม่ด้วยขณะที่ทางด้านนายพิทักษ์อบสุวรรณอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญานะคะก็ยืนยันนะคะว่าจะยื่นอุทธรณ์ให้คดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์พิจารณาอีกครั้งนะคะซึ่งระหว่างนี้ยื่นขอคัดคำพิพากษาฉบับเต็มค่ะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนะคะค่ะก็จบกันที่ข่าวสะเทือนความรู้สึกนะวันนี้เรามาปิดท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายคือเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือการประชุมครม.สัญจรครั้งที่5ทับ2561นะคะวันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะก็ไปประชุมครม.สัญจรกันที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็หลักๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเรื่องยังอยู่ที่ประเด็นการเมืองนะคะมีการติดตามความเคลื่อนไหวว่าท่านนายกไปรอบนี้เนี่ยจะเกี่ยวเรื่องของการดูดหรือไปดูส.ส.คนไหนหรือเปล่านะคะแล้วก็เนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยมีคุณสุคนฟองงามท่านเป็นอดีตส.ส.ทางฝ้าของทางเพื่อไทยก็พาส.ส.นะคะมาพบท่านนายกก็เกิดเป็นประเด็นกันเกิดขึ้นวันนี้ท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังการประชุมก็บอกว่าตัวท่านเนี่ยสามารถพบได้ทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะกับนักการเมืองยกเว้นคนที่มีปัญหาทางคดีความเพราะว่าเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องของบุคคลก็หลักๆนะคะวันนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในระหว่างการประชุมครม.นะคะก็ในช่วงบ่ายปรากฏว่าท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ท่านมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมากระทันหันค่ะก็เห็นมีผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่นะคะบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยต้องออกมาพักที่ห้องพยาบาลนะคะเพราะว่าเนื่องจากท่านท้องเสียเนื่องจากอาหารเป็นพิษค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เดินทางกลับกรุงเทพแล้วใช่ใช่ค่ะก็ล่าสุดนะคะมีรายงานว่าท่านพลเอกประวิตรเนี่ยก็ขึ้นเครื่องบินนะคะจากกองบิน21แล้วก็ลงเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะที่บน6ก็กลับถึงบ้านพักเรียบร้อยแล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือประเด็นเด่นรอบวันประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะ